สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมใน Channel MC Beam by Fiverr นะคะสำหรับวันนี้ค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับรายการ Wedding 101 with MC Beam by Fiverr นะคะวันนี้ค่ะบีมจะมาพูดถึงข้อข้องใจของบ่าวสาวนะคะที่เคยถามกันเข้ามานะคะว่างานแต่งแบบไทยกับแบบจีนเนี่ยมันน่าต่างกันเหรอคะพี่บีมทำไมมันถึงไม่เหมือนกันคะหนูเคยได้ยินมาแต่หนูจำไม่ได้เลยค่ะงงมากเลยว่าจริงๆแบบไหนมันนั่งยังไงกันแน่นะคะไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยววันนี้บีมจะมาอธิบายพร้อมกับเทคนิคการจำให้เข้าใจกันง่ายนะคะว่างานแต่งแบบไทยกับแบบจีนเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งตรงไหนบ้างนะคะวันนี้เราจะมีผังประกอบมาให้ดูกันเลยค่ะจะได้ไม่งงเนาะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้นะคะฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด Subscribe ช่องนี้เป็นกำลังใจให้บีมนิดนึงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าหลังจากที่แต่งงานจบไปแล้วนะคะ Channel นี้จะมีประโยชน์กับคุณไหมนะคะเพราะว่าบีมมีรายการ DCSMC Beam ค่ะที่จะเป็นการพูดถึงไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็พูดถึงความชอบของบีมในเรื่องของทั้งบิวตี้นะคะในเรื่องของการแต่งหน้าทำผมต่างๆรวมถึงผมทรงนี้ก็มีวิธีการทำอยู่ใน Channel นี้ด้วยนะคะเอาล่ะกดไลค์กดแชร์กันไว้นะคะรับรองว่าคุณจะไม่พลาดข้อมูลดีๆอย่างแน่นอนเลยค่ะตอนนี้ไปรับชมคอนเทนต์นี้กันดีกว่านะคะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวในพิธีการไทยและจีนเนี่ยนั่งในตำแหน่งที่ต่างกันอย่างไรบ้างค่ะเอาละค่ะกลับเข้ามาคุยกันนะคะเรื่องของตำแหน่งที่นั่งนะคะระหว่างทั้งงานแต่งงานแบบไทยและแบบจีนนะคะอย่างแรกเลยค่ะแบบที่จำง่ายกว่ากันนะคะก็คือแบบไทยค่ะส่วนมากนะคะชุดไทย 99.99% ในประเทศนี้นะคะจะเป็นชุดไทยที่ปล่อยสบายไปทางไหล่ซ้ายของเจ้าสาวค่ะดังนั้นนะคะเจ้าสาวจำได้ง่ายๆเลยค่ะว่าตัวเจ้าสาวเองเนี่ยนะคะจะต้องปล่อยให้สบายเนี่ยสยายออกไปข้างเสมอนะคะห้ามให้สบายของตัวเองเนี่ยมีคนมานั่งทับอยู่เด็ดขาดเลยค่ะดังนั้นนะคะก็จำง่ายๆเลยค่ะข้างไหนมีสบายข้างนั้นไม่มีคนนะคะแปลว่าถ้าสบายปล่อยไปทางซ้ายเจ้าบ่าวจะอยู่ทางขวามือของคุณนั่นเองนะคะแปลว่าเจ้าสาวค่ะจะอยู่ทางซ้ายมือของเจ้าบ่าวเสมอนะคะไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนยึดเอาตัวเองเป็นหลักนะคะยึดเอาตัวเองเป็นหลักค่ะเจ้าบ่าวจะอยู่ขวามือของเจ้าสาวตลอดนะคะสำหรับพิธีการแบบไทยค่ะซึ่งนะคะการนั่งแบบนี้นะคะทิศทางการนั่งแบบนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยเจ้าสาวนิดนึงค่ะในช่วงเวลาของการสวมแหวนนะจะทำให้คุณสามารถอยู่ในตำแหน่งท่านั่งยื่นมือไปสวมแหวนที่สวยงามแบบในภาพเลยนะคะรับรองว่าหันทางนี้เนี่ยเจ้าสาวสวยแน่นอนค่ะเพราะว่าสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่ามือของเจ้าสาวเนี่ยจะเห็นตั้งแต่ต้นแขนลงไปนะคะคือจะเห็นทั้งซีกเลยนะคะตัวจะไม่ต้องบิดอยู่ในระนาบที่ไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นเจ้าสาวที่สวมแหวนแบบนั่งในพิธีไทยเนี่ยรับรองว่าสวยระหงอย่างแน่นอนนะคะถ้าถามว่าทำไมเขาจะต้องนั่งในตำแหน่งนี้นะคะก็คือเรื่องมันเริ่มมาจากว่าในสมัยก่อนนะคะผู้ชายไทยเนี่ยจะแต่งงานได้เนี่ยก็คือจะต้องมียศมีศักดิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นนักรบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะต้องรบเป็นต้องปกป้องผู้หญิงได้ต้องดูแลครอบครัวได้หมายความว่าเขาเนี่ยต้องถือดาบไว้ที่มือขวานะคะพอแต่งงานมีครอบครัวดาบที่อยู่ที่มือขวาค่ะภรรยาจะไปอยู่ข้างดาบก็คงจะไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นภรรยาก็จะต้องอยู่ที่ทางซ้ายมือของเจ้าบ่าวเป็นเหตุว่าเจ้าบ่าวเนี่ยจะอยู่ทางขวามือของเจ้าสาวและเจ้าสาวจะอยู่ทางซ้ายมือของเจ้าบ่าวตลอดทำให้ธรรมเนียมการนั่งนะคะในประเพณีแบบไทยโบราณมาเนี่ยจะยึดเอาตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่นั่งของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั่นเองค่ะส่วนแบบจีนนะคะก็จำง่ายๆเลยค่ะว่านั่งสลับกันทุกคู่ที่เคยแต่งงานมาแล้วนะคะก็จะต้องมีการพิมพ์การ์ดใช่ไหมคะจะสังเกตว่าในงานแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นที่การ์ดหรือว่าบนเวทีก็ตามนะคะป้ายชื่อของบ่าวสาวเนี่ยจะถูกเอาชื่อเจ้าสาวขึ้นนำหน้าเอาไว้แล้วก็ตามด้วยเจ้าบ่าวถูกไหมคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณกลัวจะงงนะคะก็จำง่ายๆคือนั่งตามป้ายเลยค่ะนะคะนั่งตามป้ายก็คือเจ้าบ่าวจะอยู่ทางซ้ายมือของเจ้าสาวนะคะถามว่าทำไมนะคะเพราะว่าคนจีนค่ะเขาถือว่าเพศชายเนี่ยเป็นเพศสำคัญเป็นคนสำคัญของบ้านเป็นคนสำคัญของครอบครัวส่วนสำคัญที่สุดของร่างกายก็คือหัวใจค่ะดังนั้นนะคะเจ้าบ่าวจะถูกนำไปวางไว้ในตำแหน่งซ้ายมือซึ่งเป็นตำแหน่งมงคลเป็นตำแหน่งสำคัญนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของความรักหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะดังนั้นเจ้าบ่าวก็เลยถูกนำไปนั่งในตำแหน่งที่อยู่ทางซ้ายมือนั่นเองค่ะก็จำง่ายๆว่านั่งสลับกับแบบไทยนะคะตามภาพนี้เลยนะคะก็คือตัวเจ้าบ่าวค่ะจะอยู่ทางซ้ายมือของเจ้าสาวแล้วก็ถ้าเกิดมองจากหน้าเวทีค่ะก็จะเห็นได้ว่าตัวเจ้าสาวเนี่ยนั่งตามป้ายชื่อของตัวเองเลยเห็นไหมคะและนี่ก็เป็นหลักการจำง่ายๆนะคะระหว่างตำแหน่งที่นั่งของพิธีการไทยและจีนนะคะในทุกๆพิธีการนั่งแบบนี้เหมือนกันหมดนะคะถ้าเป็นงานไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตักบาตรรดน้ำสัง
หรือว่าจะเป็นรับไหว้เจ้าสาวจะอยู่ตำแหน่งนี้ทั้งนั้นเลยค่ะของคนจีนก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีหมั้นนะคะการทานบัวลอยหรือว่าอยู่ในพิธีน้ำชานะคะก็จะนั่งในตำแหน่งนี้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นตำแหน่งเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะนี่ก็เป็นตำแหน่งนะคะแผนผังง่ายๆที่บิมนำเอามาฝากกันนะคะหวังว่าคงจะไม่งงนะคะถ้างงก็ย้อนกลับมาดูคลิปนี้นะคะหรือว่าตามไปกดไลค์แฟนเพจของบิมเอาไว้ได้เลยนะคะบิมเคยมีเขียนคอนเทนต์สรุปเอาไว้แล้วก็แจกผังที่นั่งในคอนเทนต์นั้นเอาไว้แล้วด้วยนะคะก็ไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์รู้สึกว่าชาแนลของบิมเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ชาแนลนี้เอาไว้ด้วยนะคะคลิปใหม่จะมีให้ชมกันทุกวันพุธเลยค่ะรับรองว่าบิมจะคัดสรรคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนำมาฝากกันในทุกๆวันพุธนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ